อาละรครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมคุณกรีนคริปโตทีเฮดนะครับถามว่าเปิดได้ USDT แล้ว USDT ไปอยู่ในส่วนไหนครับ ของ OKX นะครับผมรับกล่องปริศนาอุค่าสูงสุดนะครับผมซึ่งกติกานะครับผมของกฎของมันนะครับผมในการที่จะได้กล่องนะครับก็คือคนที่ได้นะครับผมไปที่ผู้นางอีกนะครับผมเมื่อเพื่อนคุณลงชื่อเข้าใช้ภายใน30วันจากลงทะเบียนนะทั้งคุณและผู้ได้รับเชิญจะได้รับกล่องปริศนานะครับผมและเมื่อเพื่อนของคุณมีจำนวนเงินฝากขั้นต่ำมากกว่า50บดอลลาร์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับภายใน30วันหลังจากลงทะเบียนทั้งคุณและผู้ได้รับเชิญจะรับ จะได้รับกล่องปริศนาเพื่อได้รับเสร็จปุ๊บนะครับผมแน่นอนนะครับอันนี้ผมทัวนอีกครั้งนะสมมตินะครับช่างแม่งเถอะเทอมอะไรก็ได้ทําให้มันใช้จ่ายนะผมขั้นต่ำมากกว่า50ดอลแค่นั้นเองครับผมเราอย่าไปคุยอะไรเยอะเดี๋ยวจะงงนะครับผมประเด็นก็คือว่ากล่องปริศนามันมีหมดอายุไหมนะครับผมมันมีอายุคือ30วันนะครับผมนั่นหมายความว่าวันที่1ถึงวันที่30คือหมดอายุนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับคุณต้องไปเปิดนะครับผมในคร f e r r a l นะครับึ่งมันอ่ในะครับผม ผมทำไอตัวกล่องเนี่ยแล้วก็ทำในคลิปนะครับผมประเด็นก็คือว่าผมไม,ไม่ได้เปิด ผมไม่ได้เปิดภายใน30วันนะครับผมทําให้ผมไม่คือผมไม่ได้เข้ามารีเช็ค OKX นะครับในช่วงเวลาที่ผมทําก็เลยกลายเป็นว่ามันปิวไปนะครับผมก็เสือว่าเสียดายนะซึ่งปกติแล้วมันจะอยู่ในแอสเซทนะครับผมมันก็จะอยู่ในแอสเซทนั่นแหละครับในมายแอสเซทปกติเลยนะครับผมคืออยู่ในฟันฟันดิ้งนะครับผมสปอตนะครับผมหรือก็คืออยู่ในตัวอ่าอ่าในตัวนั้นจำนวนเหรียญทั้งหมดอยู่ในบัญชีเงินทุนของคุณเอาง่ายๆนะครับผมหรือฟันดิ้งนะครับผมแค่นั้นเองนะครับก็คิดว่าน่าจจะเข้าาใใในนบบททกรี่จะ ได้ลับมิสทรีบ็อกนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยมิสทรีบ็อกเนี่ยคุ้มค่าไหมผมต้องบอกว่าบางทีอาจจะไม่คุ้มค่าสําหรับคุณนะครับผมเขาไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปทําตามนะครับอ่าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ลิงก์เข้าไปในไอ้นี่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยมีคนร่วมกิจกรรมโอเคเอกับผมสักเท่าไหร่นะก็เลยเออช่างมันเอาให้รูเฉยเฉยว่ามีกิจกรรมนะครับผมประมาณนั้นคร่าวๆนะก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมอ๋อ ก็คุณก็สามารถเข้าไปดูใน Referral นะครับผมแล้วก็จะมีตัว Reward ให้คุณกดเครมนะครับผมภายใน30วันนะถ้าไม่ทันใน30วันก็จะปิวไปหายไปนะครับผมถ้ากดเสร็จผุมันก็จะไปอยู่ใน Funding นะครับผมหรือก็อยู่ใน Asset ของคุณใน My Asset นะครับผมก็ไปดูดีๆนะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ